วัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูลำโพงคอมนะครับ1ตัวที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะครับเป็นลำโพงจากทางแบรนด์ซาร์กในรุ่น D70BT นะครับเป็นลำโพง USB Portable Speaker เป็น6วัตต์ IMS ด้วยนะครับหน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับมี USB 2.0 มีบลูทูธฟังก์ชันอ่านการ์ดได้ด้วยAUX ด้วยตัวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคกันนะครับตัวสเปคนะครับจะเป็น Frequency 100 Hz ถึง 18 kHz ใช้ไฟ 5 โวลต์ 1 แอมป์นะครับก็คือจะต่อ USB ผ่านช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะต่อผ่าน Power Bank ก็ได้นะครับหรือต่อผ่านหัวอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับ Output Power เป็น 3 วัตต์คูณ 2 NSR นะครับ 8 เดซิเบล Input Impedance 4 โอห์มนะครับสปีกเกอร์ขนาด52มิลคูณ2นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับเนาะก็มีโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ PC iPod iPad มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็น่าจะครอบคลุมแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวลำโพงซาร์ก D70BT นะครับด้านหน้าเขาจะเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรีนซาร์กทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลนี่นะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรแต่ผมเดานะเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับเอาไว้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดบลูทูธโหมดอ่านการ์ดแล้วก็โหมด AUX ในทำนองนี้นะครับแล้วก็แจ็คของเขาจะเป็น USB นะครับ USB 2.0 แล้วก็เป็น AUX แบบ2บ้างนะครับก็คือเป็นสตีโอนั่นแหละซ้ายขวาแล้วก็มีวอลลุ่มคอนโทรลตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มลดเสียงอ๋อเอาเป็นปุ่มกดได้ด้วยก็จะมีโลโก้เล็กๆนะครับนี่มันจะมีสัญลักษณ์ Play Pause แล้วก็ Next Previous นะครับประมาณนั้นส่วนตรงนี้จะเป็นรูตรงนี้นะจะเป็นรูเอาไว้เสียบเมมเนาะน่าจะเป็น Micro SD Card เนาะแต่ว่าผมไม่มีเมมเนาะก็เลยไม่รู้จะลองยังไงเอาเป็นว่าอาจจะลองให้แค่โหมด AUX เพื่อฟังเสียงนะครับแล้วก็ Bluetooth แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเสียบเข้ากับคอมก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกันด้วยโหมดบลูทูธนะครับฟังกันโหมดบลูทูธดีกว่าสายแล้วก็คงฟังกันธรรมดาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในโหมดบลูทูธนะครับนี่นะครับมันเราจะเห็นขึ้นว่าซาร์กล็อกเก็ตขึ้นมานะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยกดจับคู่นะครับตัวลำโพงก็ได้เชื่อมกับบลูทูธของมือถือผมแล้วนะครับผมจะเปิดเสียงอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับในโทรศัพท์นี่นะครับเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งเสียงส่วนลำโพงเปิดสุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงจาก YouTube กันนะครับเปิดสัก60-70แล้วกันLet me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain.On a new adventure. Let
ก็จบกันไปแล้วสำหรับการทดสอบเสียงของลำโพงซัก D70BT นะครับผมได้ทดลองในโหมดบลูทูธให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามันเชื่อมต่อยังไงนะครับผมจะสรุปคร่าวๆแล้วกันตัวรีโมทนะครับปุ่มตรงนี้จะเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนได้3โหมดมีบลูทูธมี AUX แล้วก็มีอะไรอ่ะ TF card นะครับคือใส่การ์ดแต่การ์ดกับAUX ผมไม่ได้ลองให้นะครับเพราะว่า AUX ก็เสียบสายตรงๆนี่แหละเนาะผมลองบลูทูธให้แล้วกันว่าบลูทูธดังแค่ไหน AUX ต้องดังมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลของเขาด้านข้างนะครับที่มันหมุนตึ๊กๆๆๆเป็นจังหวะเนี้ยได้คือเอาไว้เพลย์พอสเอาไว้ PVS เอาไว้ทำปุ่มกลับปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็สามารถเป็นวอลลุ่มในตัวเดียวกันนะครับลองไปกดเล่นดูนะครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันใช้ยังไงเนาะเพราะว่ากดปุ๊บมันก็มีผลทันทีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ